สวัสดีนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องของการสร้าง trust พื้นฐานกันนะครับในคลิปที่แล้วนั้นเราได้อธิบายถึงวิธีการใช้extension อยู่2ตัวคือตัว lattice maker กับ latticeizer นะของคุณติ๊กเนี่ยนะครับซึ่งเราจะใช้ในการสร้างเฟรมของประตูหน้าต่างหรือทำแพทเทิร์นของฟาซาดคราวนี้เราจะใช้ extension 2ตัวนี้แหละมาทำตัวที่เป็นโครง truss กันนะครับแต่นี้ก่อนที่จะไปต่อเนี่ยเนื่องจากโครง truss เนี่ยถ้าเราใช้พวก lattice หรือ latticeizer เนี่ยนะครับเราก็จะได้โครงซึ่งเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการโครงที่มันเป็นท่อเป็นไพป์อะไรแบบนี้นะครับเราต้องการ extension เพิ่มเติมอีกตัวนะครับก็คือตัว line to tube เนี่ยนะครับของคุณDDR Burr เนี่ยนะไม่แน่ใจว่าสะกดถูกป่ะนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่ใช้ในการ convert เส้นต่างๆให้กลายเป็นท่อแทนซึ่งเราจะเอาอันนี้มาทำเป็นเหมือน truss ที่ใช้ไพป์ทำนะครับเรามาดูง่ายๆก่อนนะครับเริ่มต้นเราจะสร้าง basic truss ง่ายๆก่อนนะวิธีการก็คือเราก็สร้างตัวเฟรมเบื้องต้นก่อนผมจะสมมุติว่าเราจะสร้างเฟรมที่มันเป็น truss เราดูรูปนิดนึงแล้วกันนะครับสมมติผมอยากจะได้ truss ที่เป็นสี่เหลี่ยมธรรมดานี้ใช้ how truss นี่ก็ได้นะครับเดี๋ยวจะทำฟอร์มนี้ดูว่าถ้าเรามาใช้ตัว latticeizer ทำแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับเอาล่ะเราลองดูนะครับเริ่มต้นผมก็จะเขียนสี่เหลี่ยมง่ายๆอันนึงในแกน y นะครับประมาณนี้นะครับสมมติว่า truss ผมยาวประมาณแค่นี้แล้วกันผมจะเริ่มต้นด้วยการแบ่ง truss ตัวนี้นะครับก็เลือกลายข้างๆเนี่ยครับแล้วก็ control click move มันมาด้านนึงครับแล้วก็ผมจะแบ่งเป็นสัก8แล้วกันเอาล่ะตอนนี้ผมก็จะมีด้านนี้4ช่องด้านนี้4ช่องนะครับถ้าดูจากรูปเราต้องการสร้าง truss ตัวนี้แล้วกันเอา how truss ตัวบนเนี่ยนะครับโอเคเราก็เริ่มต้นสร้างเส้นทะแยงนะครับเสร็จแล้วผมก็จะ copy มา control click นะครับ4คูณแล้วกันเกิดไปอัน3คูณโอเคถัดมาผมก็จะเขียนทะแยงมุมอีกด้านนึงนะครับ copy เหมือนเดิม control click นะครับ3คูณเอาล่ะพอเราได้แพทเทิร์นแล้วนะครับในกรณีนี้ผมต้องการให้โครงมันออกจากเซนเตอร์เพราะนั้นผมจะใช้ latticeizer ทำนะครับไม่ได้ใช้ lattice makerแน่นอนการจะใช้ latticeizer มันต้องเป็นกรุ๊ปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเลือกให้ได้เป็นกรุ๊ปนะครับแล้วก็ make group ซะหลังจากนั้นเราก็ใช้ latticeizer มาทำนะครับผมใช้ตัวเดิมนี่แหละ latticeizer นะครับแล้วก็ตอนนี้เราใช้สักสมมติผมต้องการ truss ที่ diameter สัก5เซนในกรณีนี้นะครับลองดูก่อนนะครับแล้วก็แพน color นี่เป็น no pan นะครับเพราะผมจะไม่สร้างตัว panel โอเคเราก็จะได้แบบนี้เห็นไหมฮะนี่เราก็จะได้เป็นเหมือนลักษณะเป็นโครง truss ง่ายๆนะครับ ลองดู truss อีกแบบสมมติในกรณีที่เราจะสร้าง truss ซึ่งมันที่เช่นอาจจะเป็นอย่างเช่นเรากลับไปดูรูปเช่นกรณีเราจะทำเป็นโค้งหรือจะทำเป็นสามเหลี่ยมเป็น gable แบบนี้นะครับเราจะทำยังไงจริงๆพื้นฐานก็คล้ายกันนะครับเราจะลองดูงี้นะครับผมจะย้ายเจ้าก้อนนี้ไปไว้ข้างๆก่อนย้ายไปก่อนนะครับมูฟไปไว้ข้างๆนิดนึงเอาล่ะนี้เราจะลองเขียนง่ายๆผมก็เริ่มต้นด้วยสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมแหละครับในแกน y นะครับสูงประมาณตรงนี้แล้วกันแล้วเราก็เขียนโครงให้ได้เป็นรูปสามเหลี่ยมถูกไหมฮะมิดพอยต์ตรงนี้อันนี้มา midpoint นะครับลบเส้นที่มีเกี่ยวไปตอนนี้ผมก็จะได้โครงพื้นฐานกลับไปดูรูปนิดนึงสิ่งเราต้องการคือเราต้องการรูปแบบนี้ใช่ไหมครับแบ่งแล้วก็มีเส้น diagonal แบบนี้เอาล่ะสิ่งที่เราทำก็คือเราลากเส้นเพิ่มนะครับตรงกลาง1เส้นที่ midpoint ตรงนี้อีก1เส้นแล้วก็ midpoint นี้อีก1เส้นโอเคลากเส้นทะแยง1อันเหมือนเดิมครับเราได้โครงละเสร็จแล้วเราก็ทำทั้งหมดนี้ให้กลายเป็นกรุ๊ปนะครับ make group นะเสร็จแล้วเราก็ใช้ latticeizer เหมือนเดิมนะครับ
extension นะครับ Latticizer สิ่งที่ผมต้องการก็คือสมมติให้ member มันโตนิดหนึ่งสมมติผมต้องการให้มีความกว้างเป็นสัก15แล้วกันนะครับความลึกเป็นสัก 1.1 แล้วกันดูให้มันข้อมูลต่างกันนิดหน่อยโอเคแล้วก็ได้เฟรมประมาณนี้ผมน่าจะใส่ตัวเลขผิดไปนิดหนึ่งโทษทีเอาใหม่นะครับคลิกแล้วก็ Latticizer นะครับอันนี้ก็เป็น 1.5 อันนี้เป็น 1.1 โอเค10เซน15เอาล่ะโอเคนะครับแล้วก็จะได้เฟรมแบบนี้นะฮะอันนี้ก็จะได้เฟรมที่เป็น trust ง่ายๆในกระบวนการทำงานนะครับคำถามถัดมาคือถ้าเกิดว่าเราต้องการโครง trust ที่มันมีตัว diagonal เนี่ยมันเล็กกว่าตัวที่เป็นตัว upper chord กับ lower chord นะครับเราจะทำยังไงในกรณีนี้เราก็คงเนื่องจากว่าโดยพื้นฐานของ latticizer เนี่ยมันจะทำ member เท่ากันหมดนะครับเพราะวิธีการเราก็เลยจะใช้วิธีทำมัน2ตัวนะครับผมจะลบอันนี้ทิ้งไปก่อนนะครับเสร็จแล้วเริ่มต้นเราก็สร้างตัวที่1มานะครับผมจะลองเขียนง่ายๆโดยการสร้างโครงเป็น rectangle เหมือนเดิมนะครับ1อันเสร็จแล้วก่อนที่เราจะทำต่อเนี่ยผมก็จะ copy อันนี้ไว้นะครับ copy ไปเอาไว้ข้างๆนี่ก็ได้นะครับเอาล่ะตอนนี้ผมมี2ตัวนะครับเสร็จแล้วตัวนี้ผมจะเอามาแบ่งนะครับเหมือนเดิมทำแบบเดิมเลยนะครับผมก็ control click นะครับมาที่นี่แบ่งเท่าเดิมแล้วกันเอาล่ะแล้วก็เขียนเส้น diagonal เหมือนเดิมนะครับพอเราได้โครง trust ที่เราต้องการนะครับเราก็ทำให้เป็นกรุ๊ปนะครับแล้วก็พอเลือกเป็นกรุ๊ปเสร็จอันนี้ก็เป็นกรุ๊ปนะครับถัดมาสิ่งที่เราทำถัดไปก็คือใช้ตัว Latticizer มาแต่ผมใช้2ตัวเนี่ยด้วย Sizing ที่ต่างกันนะครับเราเริ่มต้นอันแรกก่อนแล้วกันสมมติว่าผมใช้ Latticizer นะครับแล้วก็ตั้งเป็นสัก 0.05 เหมือนเดิมคือ5เซนทั้งคู่แล้วกันนะครับโอเคตอนนี้ผมได้ Member ตรง Diagonal มันอาจจะมีตัวนี้ติดอยู่แต่ไม่เป็นไรนะครับถัดมาเราทำอันนี้นะครับให้กลายเป็นเฟรมแต่คราวนี้ผมต้องการเฟรมตัวใหญ่นะครับLatticizer นะครับผมจะเปลี่ยนเป็นขนาดสัก15เซนแล้วก็โอเคผมจะได้เฟรมแค่นี้ก่อนนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วสิก่อนที่เราจะทำเราจะเอา2ตัวนี้มายูเนียนกันนะครับใช้ Solid Tool ธรรมดาแต่ว่าถ้าเราลองคลิกดูตรงนี้สิ่งที่เราต้องการเช็คคือมันมีวอลลุ่มหรือไม่ถ้าเกิดมีกรณีที่เกิดว่าเราคลิกไปบนโมเดลเนี่ยแล้วมันไม่มีวอลลุ่มอย่างเช่นตัวนี้มีอันนี้มีในบางกรณีมันไม่เกิดวอลลุ่มครับถ้ามันไม่เกิดวอลลุ่มเนี่ยถ้าพอจำได้ผมเคยพูดในคลิปที่เราพูดเรื่อง solid tool ก็คือเวลาเราเจอโมเดลที่มันไม่มีวอลลุ่มแสดงว่ามันต้องมีเศษชิ้นส่วนใดๆอยู่ภายในโมเดลนี้นะครับงั้นเราก็สามารถจะใช้ตัวที่ชื่อว่า clean up นะครับเข้ามา clean โมเดลนะครับส่วนใหญ่แล้ว clean เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีวอลลุ่มซึ่งพอมีวอลลุ่มมันก็เป็นกติกาพื้นฐานที่เอามาใช้ใน solid tool ได้นะครับถัดไปผมจะ move มันไปนะครับให้มันซ้อนกันครับผมก็มูฟไปง่ายๆจากนี้ก็ได้มิดพอยต์นะครับแล้วผมก็มูฟไปเท่านี้โอเคตอนนี้เราก็จะมี trust ซึ่งเป็น member ตัว diagonal กับตัว upper chord กับ lower chord มันต่างกันนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ใช้วิธีง่ายๆครับคือ union กันเราก็เลือก union ใน solid tool นะครับ union แล้วคลิกตัวที่1คลิกตัวที่2เสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราก็ได้โครง trust ซึ่งมีลักษณะที่มี member ซึ่งมีขนาดต่างกันนะครับถัดไปอีกอันนึงในกรณีนี้เราเห็นว่าเราทำโครงเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแล้วถ้าเกิดเราจะทำโครงที่มันเป็น tube หรือเป็น pipe เนี่ยทำยังไงก็ทำคล้ายๆกันนะครับผมจะ undo ไปก่อนจนผมเหลือโครงพื้นฐานทำแบบเดียวกันเลยนะครับทีนี้วิธีการก็คือผมจะทิ้งอันนี้ไว้ก่อนนะครับผมจะใช้อันนี้แหละมาทำนะครับวิธีการก็คือในกรณีนี้เนี่ยเราจะใช้ line to tube มาทำนะครับแต่ว่าไอ้ line to tube เนี่ยเนื่องจากว่ามันสนใจเฉพาะ line นะครับแต่ในโมเดลเนี่ยถ้าผมดับเบิลคลิกเข้าไปผมจะมี face ติดอยู่เราต้องการแค่เส้นนะครับเราต้องการแค่เส้นเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือว่า
เราก็จะเลือกตัวนี้นะครับผมจะลองทำให้ดูนะผมเลือกทั้งหมดเนี่ยนะครับผมเลือกทั้งหมดนะครับเสร็จแล้วไปเลือกตัว True นะครับมันจะมีรายการ Line to Tube เนี่ยพอเราติดตั้งลงไปแล้วมันจะอยู่ในเซกชันของ True เดี๋ยวชื่อมันจะกลายเป็น Convert Arc Circle Curve Line to Cylinder นะครับก็คือ Cylinder ก็คือแท่งทรงกระบอกนั่นเองเราก็เลือกตัวนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ตั้งไดมิเตอร์มาว่าเราต้องการเท่าไหร่สมมติผมใช้ตัวเลขอันนี้10เซนก่อน precision คือจำนวนไซส์ของไซลินเดอร์นะครับถ้าเกิดว่าโมเดลมีเมมเบอร์จำนวนเยอะเนี่ยเราจะลด precision ลงเช่นอาจจะเหลือสัก8เหลี่ยมอะไรเงี้ยเพื่อให้การทำงานของคอมพิวเตอร์มันไม่หนักจนเกินไปนะครับผมจะปล่อยเป็น10ไปก่อนในกรณีโมเดลมันไม่โตเท่าไหร่ก็โอเคสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาจะสร้างทิวนี่เกิดขึ้นนะครับแต่ลองสังเกตดูนะครับทิวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ต่อกันนะครับมันจะเป็นชิ้นๆผมจะลองแยกกันออกมาให้เราดูผมจะตัดมันออกนะคัดออกไปแล้วผมจะมาเพสนอกกรุ๊ปนะครับจะเป็นอย่างนี้ถ้าสังเกตดูนะฮะตัวนี้มันจะกลายเป็นถ้าผมดับเบิลคลิกเข้าไปนี่เป็นไซลินเดอร์1อันไซลินเดอร์1อันไซลินเดอร์1อันแล้วพวกนี้มันก็จะต่อเป็นไซลินเดอร์1อันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยรอยต่อพวกนี้มันก็จะมีข้อต่อที่ไม่ค่อยสวยงามนะครับถ้าเราสังเกตดูอีกอันพอเราคลิกไปเนี่ยสังเกตดูที่ entity info มันจะไม่มี volume นะครับเพราะโมเดลมันขบกันไปกันมาวิธีการแก้เราจะทำไงวิธีการแก้ในกรณีนี้เราจะต้องใช้วิธีคล้ายๆเหมือนตอนที่เราทำ member เมื่อกี้นี้ตอนที่เราทำว่าขนาดของ diagonal กับขนาดของ upper chord กับ lower chord ไม่เท่ากันนะครับผมจะลองดูอย่างนี้นะครับผมจะลบอันนี้ทิ้งไปนะฮะถัดมาเราก็จะทำการสร้างตัวกรอบนอกแล้วก็สร้างตัวกรอบในนะครับทีนี้กรอบในตัวนี้วิธีการก็คือผมจะทำให้มันเหลือเฉพาะเส้นโครงไดโกนอลอย่างเดียวนะครับวิธีการทำนี้แล้วก็จะ explode ออกก็ได้นะครับเพราะ line to tube เนี่ยมันไม่ทำงานกับกรุ๊ปนะครับมันต้องทำมันข้างในนะครับทีนี้สิ่งที่เราต้องทำเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยก็คือว่าในกรณีถ้าผมดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับผมต้องการเลือกเฉพาะเส้นในการทำงานเนี่ยเราสามารถจะทำง่ายๆก็คือใช้อีกตัวหนึ่งนะครับเป็น extension ชื่อว่า selection toy selection toy เนี่ยของทอมเนี่ยนะครับselection toy ตัวนี้เขาของคุณทอมเนี่ยเขาสามารถที่จะเอามาในการเลือกแล้วก็สกรีนหรือฟิลเตอร์ทิ้งเช่นกรณีนี้เนี่ยผมเลือกทั้งหมดนะครับแต่ผมต้องการเลือกเฉพาะเฟสถ้าผมจะลบทิ้งนะครับเพราะผมต้องการแค่เส้นขอบผมสามารถจะคลิกขวานะครับแล้วในรายการของ selection toy มันจะอยู่ตรง selection แถวๆนี้นะครับมี select only ในกรณีนี้ผมจะเลือกเฉพาะเฟสมันจะเลือกให้เฉพาะเฟสถ้าผมกด delete ทิ้งนะครับตอนนี้มันจะเหลือแค่เฟรมเฉยๆนะครับถัดมาผมอาจจะลบทิ้งนะครับส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องออกให้เหลือเฉพาะเส้นที่เป็นไดอะกอนอลนะครับเอาละแต่ทีนี้ถ้าเราเอาตัวนี้ไปสร้างเป็นทิวบ์เลยปัญหาก็เหมือนเดิมนะครับผมจะลองทำให้ดูถ้าสมมติว่าผมดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับแล้วผมพยายามจะเลือกทั้งหมดนี่แล้วก็สร้างทิวบ์ขึ้นมามันจะมีปัญหาอันนึงที่เราเห็นได้ชัดลองดูนะครับผมก็ลองไปที่ True นะครับ Convert ใช้ตัวเลขเดิมโอเคสิ่งที่เกิดขึ้นคือสังเกตดูนะครับมันไม่มีความต่อเนื่องแถวๆมุมเนี่ยมันไม่เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือพอไม่เรียบร้อยเสร็จสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็ไม่มีวอลลุ่มอีกไม่มีวอลลุ่มเนี่ยเราจะไปจอยกับอีกอันนึงลำบากแล้วเราจะไปยูเนียนกันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นวิธีการก็จะเลี่ยงไปนิดหน่อยผมจะอันดูไปก่อนนะครับสิ่งแรกที่ทำคือผมจะเชื่อมเส้นเหล่านี้เข้าด้วยกันเป็นเส้นเดียวนะฮะยกเว้นเส้นตรงกลางเดี๋ยวเราจะไปเขียนแทรกเอาเองอีกทีนึงนะครับงั้นวิธีการจะเป็นอย่างนี้นะครับเริ่มต้นผมจะเลือกเส้นเหล่านี้นะครับเลือกเส้นเหล่านี้หมดยกเว้นเส้นกลางนะครับผมเลือกเส้นเหล่านี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ยกเว้นเส้นกลางโอเคเดี๋ยวนะครับผมดับเบิลคลิกเข้าไปเลือกเส้นทั้งหมดนะฮะยกเว้นเส้นกลางเสร็จแล้วผมคลิกขวานะครับแล้วก็เลือกตัวที่ชื่อว่า well edge นะครับ well edge ตัวนี้มันจะจอยเส้นเหล่านี้ให้เหลือเส้นเดียวลองสังเกตดูนะครับจอย edge ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ถ้าผมไป double click ดูข้างในผมมีคลิกอันนี้จะเป็นเส้นเดียวกันเลยนะฮะเพราะนั้นถ้าเกิดเราสร้าง
ทูบตัวนี้ขึ้นมามันก็จะติดกันไปเลยนะครับลองดูนะฮะผมจะลองใช้เลือกเสร็จผมเลือกเหมือนเดิมนะครับconvert มาdiameter เท่าเดิมโอเคสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะสังเกตเห็นว่าเส้นมันต่อกันแล้วข้อต่อมันเรียบร้อยนะครับแต่มันมีปัญหาตามมานะถ้าสังเกตดูนะมันมีปัญหาตามมาก็คือไอ้ความแหลมที่เกิดขึ้นตรงข้อต่อเนี่ยมันจะทำให้ถ้าผมเอาเฟรมด้านข้างเนี่ยไปจอยเข้าไปเนี่ยมันจะมีแหลมๆเนี่ยเกินแนวขึ้นไปงั้นวิธีการก็เลยต้องอ้อมนิดหน่อยก็คือเราจะตัดเส้นเหล่านี้ออกนะครับวิธีตัดเส้นออกเพื่อให้มันลบมุมลบมุมทำได้หลายวิธีนะต้องการลบมุมเพื่อให้มันเกินไม่เกินตัว upper chord กับ lower chord ใช่ไหมครับวิธีการก็คือเราอาจจะลากเส้นในแนวผมจะลองไปดูด้านหน้านิดหน่อยนะครับแล้วก็คาเมล่าเป็น parallel นิดหนึ่งทีนี้เราก็จะมาลบมุมเส้นมันนิดหน่อยเพื่อไม่ให้เกิดมุมแหลมนะครับทีนี้กระบวนการก็คือว่าเนื่องจากว่าถ้าเราลบเส้นไปมันอาจจะทำให้ตัวไดกอนอลตรงกลางเนี่ยมันแคบกว่าตัวเฟรม upper chord กับ lower chord นะครับเราก็เลยจะแก้นิดหนึ่งโดยการ scale นิดหน่อยนะครับกด control นิดหนึ่งผมเลือก scale ที่ center ให้มันสูงขึ้นนิดหนึ่งนะครับอาจจะประมาณสัก 1.1 นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้มันจะสูงกว่านิดหน่อยนะฮะขั้นตอนถัดไปคือผมก็จะลบเส้นมันนะครับ trim เส้นข้างบนออกนะครับโดยการลากเส้นนิดหนึ่งมันจะลากเส้นจากตรงนี้ไปเส้นนะครับแล้วก็เลือกเส้นทั้งหมดนี่นะครับ copy ลงมาแกน z นะครับเสร็จแล้วผมก็จะเลือกเส้นนี้อีกรอบหนึ่ง copy ลงมาประมาณสัก10เซนแล้วกันนะครับตัวล่างนะครับปีขึ้นมาเหมือนกันนะครับประมาณ10เซนโอเคนี้ผมมีเส้นข้างบนข้างล่างนะครับขั้นตอนถัดไปก็คือเราจะลบเส้นที่ไม่เกี่ยวทิ้งเพราะนั้นเพื่อให้ความแน่ใจว่าเส้นนี้มันครอสกันจริงผมได้ไกด์ไลน์นะครับเสร็จแล้วผมลากเส้นนี้ทับอีกรอบเอาล่ะเสร็จแล้วเราจะลบเส้นอยู่ด้านบนนะครับดีลิททิ้งไปด้านล่างดีลิททิ้งไปนะครับเส้นที่เกินมาตรงนี้ delete ไปพอเสร็จเรียบร้อยเราจะลบเส้นขอบที่ไม่เกี่ยวออกไปอีกเพื่อให้มันได้เส้นซิกแซกนะครับคือเส้นนี้ล่างด้วยนะฮะเส้นนี้ผมจะลบทิ้งไปก่อนเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราจะได้เส้นซึ่งมันทริมออกไปแล้วนะครับถัดมาเราจะเลือกทั้งหมดนะครับแล้วคลิกขวาแล้วก็เลือก Well Edge ให้เป็นเส้นเดียวกันหลังจากนั้นเราจะใช้เครื่องมือนะครับ Convert เหมือนเดิมนะครับให้เป็นทิวผมเลือกเป็นสักจุด 0.7 แล้วกันสมมตินะครับโอเคเราก็จะได้ตัวเรียบร้อยแล้วนะครับถัดมาลองดูนิดนึงนะครับถ้าเราคลิกดูอ็อบเจกต์เนี่ยมันเป็นกรุ๊ป2กรุ๊ปซ้อนกันอยู่นะผมจะดับเบิลคลิกเข้าไปข้างในแล้วผมคลิกอีกทีนึงอันนี้คือกรุ๊ปที่เราเพิ่งสร้างขึ้นนะครับผมจะคัดมันออกมาแล้วก็เอาไปเพสไว้ข้างนอกนะครับเพื่อจะมีตัวนี้คือตัวที่เราจะใช้โครงเรายังมีอยู่เดิมนะครับถัดมาเหมือนเดิมนะครับอันนี้เราจะทำเป็นตัวกรอบนอกนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับเสร็จแล้วสิ่งที่ต้องการคือจริงๆเราต้องการเฉพาะเส้นแล้วลบเฟสทิ้งเสร็จแล้วเราก็เลือกเส้นขอบทั้งหมดนะครับแล้วก็คลิกขวาเวลเหมือนกันพอเราเวลเอจเนี่ยตอนที่เราใช้ทิวบ์เนี่ยมันก็จะมีเส้นกรอบรอบข้อต่อที่มันเคยมีปัญหาที่หัวมุมมันจะหายไปนะครับคราวนี้ผมก็ไปคอนเวิร์ตเหมือนเดิมนะฮะเสร็จแล้วคราวนี้ผมจะใช้สักจุด2แล้วกันให้มันโตขึ้นมาหน่อยเอาล่ะโอเคอันนี้คือเฟรมตัวนอกนะครับเสร็จเรียบร้อยเหมือนเดิมนะครับถ้าเราดับเบิลคลิกเข้าไปมันเป็นของ2ชิ้นซ้อนกันเหมือนเดิมนะครับผมก็จะคัดมันออกมาแล้วก็มาเพสไว้ข้างนอกเหมือนเดิมเอาล่ะทีนี้เราก็จะมีของ2ตัวแล้วซึ่งถ้าเราสังเกตดูตอนนี้เวลาคลิกดูมันมีวอลลุ่มนะครับแล้วคลิกดูตรงนี้มันมีวอลลุ่มแสดงว่าอันเนี้ยเราสามารถจะเอามายูเนียนกันได้ละโอเค
ถัดไปเราจะเอามาวางซ้อนกันนะครับผมจะกลับไปดูที่รูปด้านผมจะลองมูฟง่ายๆในแกน x นะครับมูฟมาก่อนมาตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วมูฟในแกนแกน z นะครับมาตรงนี้แล้วกันเรียบร้อยแล้วผมจะหมุนดูนิดหน่อยนะฮะแล้วโมกมันเข้าไปในแกน y นะครับโอเคถ้าเราดูแล้วคร่าวๆมันใช้งานได้นะครับผมอาจจะ move ลงมาในแกน z นิดหน่อยนะฮะประมาณสักในแกน z ประมาณสัก 0.05 ลองดูนะครับนะประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ผมจะขยับอันนี้น่าจะใช้ได้แล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็ยูเนียนมันเข้าไปนะครับแล้วก็ยูเนียนกับตัวบนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราก็จะได้โครงทรัสที่มีเมมเบอร์ไม่เท่ากันและเป็นทิวนะครับโอเคอันนี้เราก็จะได้โครงพื้นฐานทีนี้สมมติว่าถ้าเราจะสร้างทรัสซึ่งมันมีความซับซ้อนไปหน่อยเช่นสมมติเราทำเป็นเสาทรัสสามเหลี่ยมเราทำไงดีนะครับกรณีนี้เราก็จะใช้วิธี เหมือนเขียนให้ได้1โมดูลก่อนนะครับโอเคผมจะลองดูง่ายๆอย่างนี้นะครับสมมติว่าผมจะลองเขียนโมดูลอันหนึ่งง่ายๆเขียนเป็นสี่เหลี่ยมนะครับขนาดสักเมตรคูณเมตรละกันประมาณนี้ละกันนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วอ๋อผมจะเขียนเป็นสามเหลี่ยมดีกว่านะครับสมมติว่าผมจะเขียนทรัสที่เป็นเสาสามเหลี่ยมนะครับผมก็ใช้พอลีกอนตั้งเป็น3ด้านนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คลิกลงไปสมมติผมเขียนประมาณนี้แล้วกันนะครับให้ได้ประมาณสัก0.5นะครับอันนี้ก็คือประมาณเมตรหนึ่งโดยรวมนะฮะเสร็จเรียบร้อยเราก็พุชฟูลขึ้นมาให้ได้1โมดูลสมมติ1โมดูลผมสูงประมาณ1เมตรแล้วกันนะครับอันนี้1เสร็จเรียบร้อยเราก็เขียนเส้นเป็นไดโกนอลนะครับผมก็ลากไปประมาณนี้แล้วกันนี่ก็น่าจะได้โครงพื้นฐานนะครับเสร็จเรียบร้อยเราต้องการแค่เส้นโครงใช่ไหมครับเราก็สามารถจะใช้ selection toy นะครับเหมือนเดิมเลือกทั้งหมดแล้วผมก็ select only face นะครับแล้วก็ delete ทิ้งนี่ก็จะได้เป็นโครงที่เราจะใช้สร้างเป็นทิวขึ้นมานะครับเสร็จเรียบร้อยพอได้1ยูนิตนะครับเราก็จะทำการ copy มันขึ้นไปนะครับผมก็จะ copy ข้อมูลทั้งก้อนนี้นะครับcopy ขึ้นไป control นะครับคลิกมา1ยูนิตผมอาจจะได้สัก5ท่อนแล้วกันโอเคก็ได้ประมาณนี้เราก็จะได้เป็นลักษณะเป็นโครงสร้างขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเราก็ทำการเลือกทั้งหมดเหมือนเดิมนะครับเราก็ใช้เครื่องมือ convert นะครับ convert by ผมใช้สัก 0.05 แล้วกันนะครับโอเคนะครับเราก็จะได้โครงแบบนี้ซึ่งอาจจะเป็นเสาหรือเราอาจจะโรเตทมันหรือเราจะเขียนในแนวนอนแล้วมันจะกลายเป็นคานก็ได้นะฮะยกตัวอย่างเช่นสมมติผมจะมูฟอันนี้ออกมานิดนึงเนื่องจากมันเป็นกรุ๊ปถูกไหมครับแล้วก็อาจจะโรเตทมันลงมานิดหน่อยนะครับมูฟมันนิดหน่อยเราก็จะได้เป็นลักษณะที่เป็นเหมือนลักษณะที่เป็นโครงทรัสที่มันมีเนื้อวอลลุ่มนะครับนี่ก็คงพอเห็นวิธีการเราอาจจะสร้างรูปทรงเป็นอะไรก็ได้นะครับเราก็เน้นไปที่สร้างเส้นขอบละกันเป็นหลักนะครับในคลิปหน้าเนี่ยเราก็จะไปพูดกันถึงเรื่องของวิธีการทำทรัสที่มันมีความโค้งกันว่าเราทำยังไงบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีก่อนนะครับ